สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิงกี้ทนไม่ไหวออกโรงเตือนอิงอิงหลังเปิดศึกแย่งสามีธัญญาซ้ำยังรามปามถึงลูกสาวสำหรับประเด็นร้อนแรงระหว่างธัญญาธัญเรศเมียหลวงรวงสังหารกับนักศึกษาสาวหน้าใสอิงอิงอิงนภัทรจนสาวธัญญาต้องออกมาแถลงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นชี้แจงความสัมพันธ์ของอิงอิงและเป๊กสรรชัยที่เผยว่าเด็กคนนี้อยู่ไม่เป็นและมาวุ่นวายเธอตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้จะมีการเตือนไปแล้วหลายครั้งก็ตามและครั้งนี้วุ่นวายกับน้องลียาลูกสาวสุดที่รักจึงต้องขอออกมาปกป้องลูกสาวด้วยวิธีของตัวเองล่าสุดทางด้านสาวพิงกี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องผลงานต่างๆของตัวเองพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องส่วนตัวของตัวเองก่อนหน้านี้ที่เป็นบ้านเล็กของเป๊กและธัญญาซึ่งพิงกี้ได้เตือนสติว่าฟังเจ๊นะเจ๊อาบน้ำร้อนมาก่อนอาบมาเยอะมากพร้อมหัวเราะใจเย็นๆน้องไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้ของไม่ดีนะอยากให้สาวๆทุกคนดูเงินในบัญชีนะแบบเฮ้ยเราก็ทำงานเองได้ไม่ต้องไปขอเงินใครถ้าเรามีคุณค่าในแบบของเราไม่อยากให้คิดว่าจะต้องรีบมีแฟนขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ